ใครถึงก่อนคนนั้นชนะร้องค่ะหนึ่งสองพี่เอาก่อนมาได้แล้วก็สุดท้ายก็คือที่เตรียมมาเป็นว่าวนะคะว้าวอันนี้ก็เล่นกันเป็นวันเหมือนกันเล่นกันเป็นวันใช่ตอนเล่นอันนี้ค่ะเราปิดห้องปิดหน้าต่างแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นถ้าเราเล่นเกมนั้นรอบแรกเนี่ยโดยปกติแล้วสิ่งที่เด็กจะได้หรือเราได้เนี่ยจะได้เรียนรู้กฎหลายคนคิดว่าพอเล่นเกมครั้งเดียวก็จะเกิดการเรียนรู้บางทีมันไม่พอมันต้องเล่นซ้ำให้เขาได้ทดลองต่อไปเอกก็คงจะชนะเหมือนเดิมอ๋อขอโทษครูหาเกมเก่งมากอะตัวเนี้ยเต็มสตรีมจริงๆของจริงและนี่ก็คืออุปกรณ์นะคะตะกร้าโดราเอมอนสีฟ้าที่ครูอุ้มจะยกไปเที่ยวเล่นกับเด็กๆนะคะในการเล่นเกมเบสเลิร์นนิ่งที่จะสอนเพื่อการเรียนรู้สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะครูอุ้มมีอะไรอยู่บ้างคะเนี่ยรู้สึกแบบว่าเยอะมากวันนี้เตรียมมา3กิจกรรมค่ะนี่แค่3เหรอคะใช่จริงๆมีใหญ่กว่านี้อีกบางกิจกรรมที่ต้องใช้ตะกร้าผ้าค่ะใหญ่ถึงขนาดนั้นเลยหิ้วซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครูอุ้มทำอยู่แล้วเตรียมเอาไว้แล้วก็ทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาเล่นดูว่าวิธีการกติกาเป็นยังไงแล้วก็เป้าหมายการเรียนรู้คืออะไรแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณตรังช่วยบอกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะไปทำเป็นเกมเบสเลิร์นนิ่งได้ไหมหรือว่ามันเป็นเกมเลิร์นนิ่งอยู่แล้วก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเริ่มที่อันนี้ก่อนเกมแรกมีชื่อไหมคะตอนนั้นเด็กๆตั้งว่าแม่เหล็กซิ่งแม่เหล็กซิ่งใช่ค่ะแม่เหล็กอันนี้ค่ะในตัวชีวัดอ่ะเขาจะต้องรู้เรื่องแรงแม่เหล็กค่ะว่าวัตถุอะไรที่แม่เหล็กดูดได้อันนี้เป็นเนื้อหาป.3ป.3เด็กป.3คราวนี้ซึ่งในนี้ก็จะเป็นกระดาษที่วาดเป็นหรือว่าปริ้นมานะคะเป็นรูปเส้นทางใช่ค่ะซึ่งก็จะมี2ฝั่งเนาะ2ทีมมีฝั่งนู้นแล้วก็มาเป็นฟินิชอยู่ตรงนี้2ฝั่งต้องระยะทางเท่ากันและรูปทรงเหมือนกันมั้ยฮะใช่ค่ะต้องระยะทางเท่ากันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาก็จะประท้วงเราว่าก็ทางนี้ใกล้กว่าอันนี้ยากกว่าเนี่ยธรรมดาเด็กสองฝั่งต้องเท่ากันตัวชีวัดจะบอกว่าเด็กต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นสารแม่เหล็กที่แม่เหล็กดูดติดอะไรที่แม่เหล็กดูดติดบ้างต้องรู้เรื่องนี้เตรียมวัตถุอะค่ะหลายๆอย่างให้เด็กแล้วก็ให้เขาเลือกว่าอะไรที่แม่เหล็กดูดติดเลือกเขายังไม่เห็นสนามสุดท้ายเนี่ยเราค่อยให้เขาเนี่ยเอาแม่เหล็กเอาของที่เขาเลือกเขาวางแล้วก็แม่เหล็กวางข้างล่างแล้วก็ให้มันวิ่งไปใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะอ๋อก็คือจะได้เรียนรู้ว่าแม่เหล็กดูดอะไรติดและที่สำคัญก็จะได้รู้เพิ่มด้วยว่าแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถดูดเหล็กแต่ว่าผ่านตัวกลางได้สมมติว่าเป็นเข็มกัดกับคลิปหนีบจริงๆเราเตรียมได้หลายแบบไหมคะตะปูลูกแม็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ไม่โดนประท้วงเหรอคะอันนั้นใหญ่กว่าคือเรายังไม่ได้เฉลยว่าอะไรจะได้ดีกว่ากันใช่ค่ะใช่ให้เด็กทะเลาะกันไปก่อนใช่ค่ะใช่อันนี้เล่นได้หลายแบบเล่นแบบว่าใครถึงก่อนชนะก็ได้ค่ะเอาลองแมตช์แรกก่อนก็ได้ค่ะแมตช์แรกว่าใครถึงก่อนคนนั้นชนะร้องค่ะหนึ่งสองพี่เอาก่อนมาได้เดี๋ยวคุณตั้งพี่เอกกลับแล้วเอาไปนะคะเตรียมตัวเรื่องโกงนะขอให้บอกยกให้เดี๋ยวยกให้ตรงกลางเตรียมพร้อมโอ้ยเล่นเกมไม่เก่งอ่ะหนึ่งสองสามไปเลยค่ะเล่นเกมไม่เก่งไปมันไม่ไปมันติดคอปนั่นไงอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาเอาไปค่ะไปเลยเริ่มใหม่เองไปเลยค่ะไปเลยค่ะพี่เอถึงแล้วพี่เอชนะรอบแรกรอบใช่รู้สึกว่ามันยากไหมคะยากใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่เห็นมือเขาเห็นแค่คลิปที่อยู่ข้างบนใช่ถ้าเป็นเด็กๆอ่ะจะรู้สึกว่ามันยากแล้วเราก็สามารถใช้คำถามว่าแล้วคลิปทำไมถึงเคลื่อนที่ได้โดยที่มือเราไม่ได้สัมผัสแล้วก็มีฟิวเจอร์บอร์ดรองอีกใช่ก็ตั้งคำถามเป็นในเนื้อหาวิทยาศาสตร์แล้วอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเกมมิฟิเคชันไหมคะเพราะว่ามันเหมือนมันมีแบบกติกาชัดเจนมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆการมีกติกามีอะไรได้ยังไม่นับว่าเป็นเกมมิฟิเคชันเพราะว่าอย่างออบเจกตีฟของตัวกิจกรรมนี้เนี่ยคือการเรียนรู้เด็กได้เรียนรู้ว่าแม่เหล็กเขาดูดติดอะไรยังไงได้บ้างค่ะเป้าหมายของมันนะเป้าหมายของมันก็เลยการเรียนรู้มันก็เลยเป็นเกมเบสเลิร์นนิ่งเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้จูงใจพฤติกรรมอะไรนี่มันไม่ได้พฤติกรรมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่เราจะส่งเสริมอ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นเกมเบสก่อนเดี๋ยวเราลองเกมอื่นก่อนให้ครบ3เกมแล้วเราจะมาดูว่าแต่ละเกมเนี่ยเป็นเกมมิฟิเคชันหรือยังแล้วก็ถ้าอยากจะทำให้มันเกิดเป็นเกมมิฟิเคชันสำหรับเกมเหล่านี้เราทำได้ยังไงบ้างนะคะได้เลยครับต่อไปเอกก็คงจะชนะเหมือนเดิมอ๋อขอโทษเริ่มมั่นใจในตัวเองอันนี้เป็นนิทานอันนี้ผลงานนักเรียนนะคะที่เขาทำก็คือเขาจะวาดรูปลงบนแผ่นใสอะค่ะอันนี้ฮักแน่นอนเลยอะใช่เป็นมาร์คโคนี่
น่ารักมาโปนี่อันนี้เราใช้อุปกรณ์อันนี้เนื้อหาและเรื่องที่เรียนเป็นเรื่องสมบัติของแสงโปร่งแสงโปร่งใสทุกแสงอ๋อค่ะเราก็เลยพยายามหากิจกรรมเราจะทำยังไงกันดีให้เขารู้ว่าถ้าทะลุผ่านทั้งหมดอย่างเงี้ยอ่ะโปร่งใสเราต้องการทะลุผ่านน้อยๆอย่างเงี้ยโปร่งแสงเราก็เลยเอากิจกรรมตัวนี้ค่ะมาใช้ก็คือให้เด็กวาดภาพบนแผ่นใสอันนี้ยากตรงที่มันไม่เหมือนวาดในกระดาษวาดในกระดาษเขาลบแก้ได้แต่ถ้าวาดในลบไม่ได้แล้วใช่ลบไม่ได้แล้วพอใช้ปากกาเคมีวาดเลยแล้วก็ตัดแกะเสร็จแล้วการ์ตูนที่เขาวาดเนี่ยค่ะเล่านิทานทำเป็นเกมก็คือให้เวลาเล่าแค่2นาทีสมมติว่าให้เขาเลือกเองว่าจะต้องการเวลาในการเล่าเท่าไหร่เช่นต้องเลือกไว้แล้วว่าต้องการ2นาทีครึ่งสมมติเล่าให้จบภายใน2นาทีครึ่งบวกลบไม่เกิน10วิค่ะถ้าเกินรอเพื่อจะมาเล่าใหม่เพราะว่าหลายๆทีมแข่งกันใช่ไหมคะจนกว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งที่สามารถเล่าได้ครบ2นาทีครึ่งก่อนทีมนั้นชนะเราเวลาเล่าเราก็จะใช้เป็นไฟฉายไฟฉายด้วยใช่ครับที่โรงเรียนเป็นกระดานไวบอร์ดค่ะเราก็จะเอาผ้าเป็นฉากกั้นแล้วก็ยิงไฟฉายขึ้นกระดานไวบอร์ดใช่ไวบอร์ดแบบนี้ใช่ใช่ฉายมาตรงนี้แล้วภาพมันก็จะไปขึ้นที่ไวบอร์ดจริงๆตอนเล่นอันนี้ค่ะเราปิดห้องปิดหน้าต่างแล้วก็ไม่ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นแต่ว่าดังมากนะถึงขนาดว่าเสียงดังมากใช่เสียงดังมากเพราะว่าตอนที่กลุ่มที่เขาครบ2นาทีครึ่งก่อนอ่ะเขาก็จะเฮ้ดังมากเพราะว่าเขาไม่ต้องกลับมาเล่นใหม่แล้วเขาต้องเล่านิทานซ้ำหลายๆรอบอ่ะแต่ว่าตัวชีวะก็คือเรื่องโปร่งแสงโปร่งใสนี่แหละแต่ว่าเอาเวลาเข้ามาเป็นเกมเป็นกติกาให้สนุกให้สนุกขึ้นมากกว่าการเล่าเฉยๆโอเคอันนี้ก็คือเป็นเกมเบสเลิร์นนิ่งเพราะว่าวัตถุประสงค์อยู่ที่การเรียนรู้เรื่องโปร่งแสงวงใสทึบแสงถูกไหมคะเพียงแต่ว่าเราตั้งกำหนดกติกาขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแบบนี้ซึ่งชาเลนจ์ในเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วชาเลนจ์มันคือเรื่องเวลาใช่ค่ะใช่ไหมเราตั้งออบเจกตีฟขึ้นมาหนึ่งอย่างว่าคุณต้องทำให้เสร็จในเวลาเท่านี้นี่คือบางทีความสนุกอ่ะมันอยู่ที่ชาเลนจ์ที่ตั้งกิจกรรมเดียวกันพอเปลี่ยนชาเลนจ์ปุ๊บความสนุกมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับซึ่งอันนี้มันสนุกมากแล้วก็ชอบตรงที่มันได้ลองซ้ำๆอันนี้หนึ่งคาบไม่พอเราต้องขอคาบเกิดเล่าเกิน5นาทีนะลูกเล่าอยู่นั่นน่ะเล่าวนอยู่นั่นน่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือที่เตรียมมาเป็นว่าวนะคะว้าวเดี๋ยวเราจะไปวิ่งเองข้างนอกเมื่อก่อนเวลาเราเจอว่าเราต้องไปเหล่าไม้ไผ่ใช่ไหมคะอันนี้จะใช้กระดาษแล้วก็ตะเกียบกระดาษจะได้ว่าวเลยค่ะงั้นเราต้องเอาว่าวเราเลือกสีเลยค่ะใช่ค่ะคุณตังเลือกเลยค่ะเอาสีเขียวละกันคนละ1แผ่นค่ะค่ะอันนี้เราพับครึ่งค่ะพับครึ่งยิ่งตอนเราทำกับเด็กใช้การวัดเพราะว่าจะให้เด็กรู้เรื่องการวัดการเซนติเมตรเรื่องนิ้วอะไรเงี้ยถ้าเราอยากให้เด็กรู้เป็นหน่วยนิ้วอะไรเงี้ยเราก็จะใช้หน่วยนิ้วแต่ว่านี้เราใช้กะได้ค่ะผู้ใหญ่กะได้ใช่กะได้แล้วเราก็พับให้ขอบล่างกับขอบบนขนาดต่างกันขอบล่างกับขอบบนขนาดต่างกันก็คือฝั่งหนึ่งเล็กฝั่งหนึ่งใหญ่นี่ค่ะแบบนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็กางออกแล้วก็ได้ว่าวหน้าตาประมาณนี้อ๋อแค่นี้ก็พอแล้วใช่ค่ะแค่นี้ก็พอแล้วมันไม่เหมือนเครื่องบินเนาะเครื่องบินเหมือนแบบต้องตรงเป๊ะต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตะเกียบอันนี้เด็กจะสนุกกับมันว่าเราจะเอาตะเกียบไว้ไหนดีอ๋อคือเราเลือกได้เหรอคะหมายถึงว่าเขาจะลองครูจะไม่เฉลยเลยว่าพับขนาดไหนถึงจะดีกว่าใช่เพราะครูก็บอกให้พับแค่มันไม่เท่ากันใช่นี่ยังไม่แน่ใจมันดีไหมไว้ตรงไหนถึงจะดีกว่าเงี้ยเขาต้องลองไปวิ่งลองจริงๆแล้วเขาถึงจะรู้ว่าแบบไหนที่ว่าเขาจะขึ้นด้านนี้จะอยู่ข้างบนค่ะอ้าวเหรอใช่ค่ะแล้วเราจะเอาเทปแปะตรงท้องมันนิดนึงเพื่อเราจะเจาะรูแล้วก็เอาเชือกผูกเพราะว่าถ้าเกิดไม่ติดเทปมันจะขาดงั้นก็ไม่บาลานซ์แล้วล่ะเนี่ยถ้าเราพับไม่เท่ากันได้ค่ะเราลองไปวิ่งกันเลยเวลาเล่นคือผูกตรงนี้แล้วก็เล่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถือว่าเราให้โจทย์เขาว่าครูต้องการเส้นเอ็นเนี่ยยาว5เมตรแต่ห้ามนักเรียนวัดอ๋อห้ามวัดด้วยไม้บรรทัดให้เนี่ยวัดร่างกายของตัวเองเนี่ยสมมติว่าตั้งแต่ปลายนิ้วถึงข้อศอกเนี่ยยาว40ก็ต้องไปกะให้ได้5เมตรใครที่ได้ใกล้เคียง5เมตรชนะอ๋อหรือว่าบางทีเพื่อนสูง150เอาไปวัดกับเพื่อนก็ได้ห้ามวัดกับใดๆที่มีตัวเลขกับตัวเลขอ๋อวัดกับร่างกายวัดกับค่ะวัดกับนิ้วเนี่ยพอปลามือยาว20เงี้ยก็เอา20ก็ได้อืมโจทย์คือคุณต้องการเชือกยาว5เมตรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเติมหางดูกันนะคะมันจะได้หน้าตาเป็นว่าวอันนี้ก็เล่นกันเป็นวันเหมือนกัน
เล่นกันเป็นวันอ๋อนี่แต่ว่าเรียนอันนี้ได้หลายอย่างแล้วนะคือเหมือนกับแบบได้เรื่องการวัดเนาะใช่ค่ะได้เรื่องของเดี๋ยวพอเราออกไปเล่นน่ะเราก็จะต้องได้เรื่องของจริงๆมันจะมีบาลานซ์ด้วยนะมันเป็นเรื่องของบาลานซ์ว่าใช่ว่ามันแบบจุดไหนที่จะแบบเพราะว่าอันนี้มันมีน้ำหนักมันไม่เหมือนกระดาษธรรมดาหรือแม้กระทั่งแบบขนาดของปีกแต่ละข้างเนี่ยมันก็จะทำให้การบินเนี่ยมันต่างกันหรือแม้กระทั่งขนาดของหางเนี่ยหนักเบาหรือแม้แต่ทั้งรูปแบบกระดาษเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเวลาเราทำกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยอย่างครูอุ้มเนี่ยคือบอกให้น้องๆแบบเหมือนกับว่าเราจะมีพอยต์เล็กๆในการที่จะให้เรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวัดที่บอกว่าแล้วจะชาเลนจ์ตลอดคือแบบอ่ะไม่ให้วัดคือเหมือนทำตัวให้แบบเด็กมีปัญหาจะทำตัวมีปัญหากับเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่ะไม่ต้องไม่ให้วัดเอาไปวัดเองอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนสร้างปัญหาให้กับเด็กนะอย่างเงี้ยเป็นการสร้างปัญหาให้ตลอดเด็กเขาก็จะรู้จักแก้ไขใช่อันนี้ผมว่าดีมากแล้วเราชอบตรงโจทย์ที่มันท้าทายตรงที่ว่าบางทีก็แบบอาจจะไม่ต้องให้ข้อมูลให้ครบถ้วนเขาต้องไปหัดแก้ปัญหาเองใช่ซึ่งผมว่าการเรียนรู้อันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ค่ะจริงๆอันนี้ก็เป็นหลักการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษาเนาะเกิดจากปัญหาคุณครูเป็นผู้กำหนดปัญหาผู้กำหนดโจทย์ให้กับเด็กๆแล้วเขาก็จะต้องทดลองก่อนลองผิดลองถูกก่อนแล้วก็ใช้หลักด้านต่างๆมาใช้ในการแก้ไขปัญหานี่ก็มีทั้งวิศวกรรมเนาะแล้วเดี๋ยวไปเรื่องลมเรื่องอะไรก็วิทยาศาสตร์อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การทำเป็นขั้นเป็นตอนว่าเป็นยังไงรวมไปถึงเนี้ยออกแบบตกแต่งให้สวยงามก็ต้องเป็นอาร์ตไปอีกอย่างเงี้ยคือมันรวมอยู่หลายอย่างมากคณิตศาสตร์วัดเวิร์ดก็ไปอีกเนี่ยคือเป็นเรื่องสตรีมศึกษาชัดๆเลยว่า play based learning ที่ครูอุ้มทำอยู่อะค่ะสิ่งที่ชัดมากๆเลยก็คือเรื่องของสตรีมศึกษาชัดมากจริงๆค่ะเต็มสตรีมจริงๆของจริง แต่ทีนี้กิจกรรมนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็คือเอกก็ยังมองเห็นว่าอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ก็เพื่อการเรียนรู้ใช่ดังนั้นก็อาจจะยังไปไม่ถึงคำว่า gamification แต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้ครูอุ้มอยู่ตรงนี้แล้วครูอุ้มก็อยากจะให้กิจกรรมของคุณครูเหล่านี้เข้าไปเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการแบบเรียนรู้แล้วก็ในการแบบเกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยครูอุ้มเขาต้องคอนเซิร์นกับเรื่องอะไรแล้วต้องตั้งเป้าหมายยังไงคะจริงๆแล้วคำถามคือจะเป็น gamification ได้ยังไงใช่ไหมครับหรือออกแบบเกมได้ยังไงจริงๆแล้วการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งถ้าเป็นเกมที่เล่นๆอย่างเกมเมื่อกี้เกมรถแข่งนะครับถ้าเราเล่นเกมนั้นรอบแรกเนี่ยโดยปกติแล้วสิ่งที่เด็กจะได้หรือเราได้เนี่ยคือได้เรียนรู้กฎกติกากฎกติกาดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในบางกิจกรรมต้องให้เขาได้มีโอกาสเล่นซ้ำได้ลองแก้ตัวลองซ้ำๆลองหาวิธีใหม่เพื่อเขาได้ตกผลึกว่าเออองค์ความรู้มันต้องใช้อะไรและทำยังไงได้ก็เลยชอบให้คุณครูบอกว่าเฮ้ยลองไปวางแผนกันก่อนแล้วลองมาทำกันก่อนลองเล่นดูก่อนอย่างเงี้ยจะช่วยให้เข้าใจหลายคนคิดว่าพอเล่นเกมครั้งเดียวก็จะเกิดการเรียนรู้บางทีมันไม่พอมันต้องเล่นซ้ำๆให้เขาได้ทดลองทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะดันให้ไปเกิดเป็นเกมบิฟิเคชันได้เนี่ยสมมติว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผมใช้คำนี้พฤติกรรมที่อยากให้เด็กทำคืออะไรเราต้องหาตรงนี้ก่อนใช่เช่นเข้าทุกคลาสไหมหรือช่วยเหลือเพื่อนไหมถ้าเราทำงานเป็นทีมงี้เราก็จะเอาตรงนี้เป็นขีดพฤติกรรมแล้วเราเกมวิพิเคชันมาจับอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นแบบวิชาแรกทำอันนี้สมมติทำร่วมว่าอย่างนี้แต่ผมบอกแต่ครูบอกว่าครูให้เวลาเธอแค่เรียนรู้แค่หนึ่งคาบนะแล้วเดี๋ยววันอังคารหน้าเรามาเจอกันใหม่ให้กลับไปลองทำดูที่บ้านไปออกแบบมาคนชอบสำรวจคนชอบแข่งขันก็ได้ไปออกแบบกันมาแล้วก็ค่อยมาแข่งรอบหน้าก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงให้เขาได้ไปลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยดูคุณได้อะไรมาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงอาจจะทำให้แบบเป็นเจอร์นี่ของเด็กเลยก็ได้ผมคิดดูน่าสนใจมากเลยวิชาคาบนี้เล่นอันนั้นคาบนั้นเล่นอันนี้แต่คะแนนมารวมกันไหมเป้าหมายของมันก็อาจจะเป็นได้อย่างเช่นเรื่องของการที่ให้เด็กๆเนี่ยมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นคือนักวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือสงสัยสืบเสาะอะไรเงี้ยแล้วก็ค้นหาแล้วก็แบบทดลองแล้วก็หาผลสรุปได้ด้วยตัวเองสมมติว่าเป้าหมายของเราอยากให้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับที่เขาพูดว่าเด็กที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อะไรเงี้ยด้วยคำที่วิชาการมากๆนะคะเป็นคำนั้นแล้วก็พอเราตั้งเป้าแบบนั้นแล้วเนี่ยว่ามันก็จะครอบคลุมค่อนข้างกว้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบรู้จักสงสัยเหมือนที่บอกสืบเสาะค้นหาได้ลงมือทดลองเด็กๆก็จะได้มีโอกาสแล้วก็การทำซ้ำๆอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเกิดขึ้นได้น่าจะทำได้นะครับแล้วทีนี้ชาเลนจ์ในรอบหน้าที่จะให้เด็กกลับมาเล่นแล้วบอกเด็กจะได้อะไรสมมติว่าจริงๆว่ามันมีการแข่งใช่มันแอบมีอยู่ใช่มันแข่งกับตัวเองนี่แหละมันแข่งกับดินฟ้าอากาศนี่แหละเราอาจจะมาแบบสมมติผมพูดเล่นๆเลยนะรอบนี้ไม่เป็นไรคุณก็ลองทำไปก่อนแต่วันอังคารหน้ามาเจอกันนะใครลอยนิ่งๆได้ถึง5 นาทีก่อนเขาก็จะได้ไปกลับไปลองไปค้นคว้าไปลองเล่นของเขาเองก็ได้
ก็อาจจะเป็นชาเลนจ์ของเขาหรือมันอาจจะไปตอบโจทย์อันนั้นก็ได้รวมถึงเราอาจจะให้จริงๆแล้วมันมีเทคนิคนึงครับในเกมบิฟิเคชันเขาเรียกว่าแทนที่อาจารย์จะให้คะแนนให้เพื่อนให้คะแนนกันฉันชอบกลุ่มนี้มากชอบอันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรคือคนให้คะแนนไม่ใช่อาจารย์แต่เป็นเพื่อนแล้วเขาดูว่าใครได้คะแนนโหวตเป็นยังไงบ้างหรือถ้าเกิดตัวสตรีมใช่ไหมครับมันมีกี่อิเลเมนต์กี่พฤติกรรมนะครับ5อันค่ะก็มี science technologyแล้วก็ engineering แล้วก็art แล้วก็ mathematics ค่ะเราให้เป็นรางวัลได้ไหมเป็นแบบเป็นแบตอ่ะอันนี้คือได้รางวัลตัว S แล้วอ่ะสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆคุณได้ตัว S คุณได้ตัว T คุณได้ตัวอะไรเงี้ยเด็กก็รู้สึกว่าเออถ้าอยากจะมีส่วนร่วมสุดท้ายได้คำว่า steam ได้คำว่า steam เออทำยังไงได้ steam ไม่ครบหรืออาจจะได้ใน2เลเยอร์เลยก็ได้คือเก็บตัว S ต้องทำยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้า S ดีมากๆเป็น S สีทองเออแล้วในห้องเรียนของครูอุ้มนี่มีเด็กที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แล้วเราอยากจะปรับพฤติกรรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางสักครู่เรารู้ว่าเกมเบสเนี่ยน่าจะเพื่อการเรียนรู้แต่ทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสที่พฤติกรรมเนี่ยจะได้ช่วยคุณครูในห้องเรียนได้เนาะอุ้มอยากรู้ว่าตัวเกมมีพิเคชันอะค่ะมันคือการปรับพฤติกรรมโดยการเอาเกมเข้าไปจับตัวพฤติกรรมเพื่อให้เขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับว่าใช้กลไกเกมในการแบบปรับพฤติกรรมแต่อยากจะมองว่าเราจูงใจให้เขาทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างดีกว่าเพราะเกมวิฟิเคชันเราไม่ได้สโคปอยู่แค่เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวคือพฤติกรรมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันมีทั้งหมด3แบบเขามีคนเขาเปรียบเทียบไปดีแบบแรกเขาเรียกว่าเป็นดอท behavior คือทำครั้งเดียวจบเราอยากให้เขาทำหนึ่งครั้งถ้าเขาทำครั้งนี้ได้ก็จบเช่นดาวน์โหลดแอปของเราขอครั้งเดียวพออยากให้ลูกศิษย์ทำอะไรหนึ่งครั้งอันนี้เป็นดอทการจูงใจก็แบบนึงอันที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสแปนเป็นช่วงระยะเวลามีชาเลนจ์คุณต้องทำอันนี้ให้ครบทำถึงจุดจบคุณก็จบไปมันมีเป้าหมายอะไรบางอย่างเช่นต้องทำว่าวให้บินให้ได้อะไรอย่างก็เป็นระยะเวลานึงและสุดท้ายคือแบบอินฟินิตี้คือสร้างนิสัยใหม่สร้างพฤติกรรมใหม่อันนี้อยู่ที่ว่าเราอยากจะให้เขาทำอะไรการจูงใจมันก็จะแตกต่างกันรูปแบบก็จะแตกต่างกันแต่ผมบอกว่าเกมบิฟิเคชันมันจะคือจูงใจให้อยากทำพฤติกรรมอยากให้บีเฮฟอะไรบางอย่างออกมามากกว่าอุ้มมีกิจกรรมนึงคือเด็กในห้องเรียนเขาจะคุยกันเก่งเพราะว่าเขาจะเวลาวิชาวิทย์เขาจะโต๊ะหันหน้าชนกันใช่ไหมคะพอหันหน้าชนกันเขาจะคุยเป็นเรื่องเวลาเลยเพราะว่ามันหันหน้าเขาหากันแล้วครั้งนี้อุ้มแก้ปัญหาด้วยการใช้เกมหนึ่งก็คือเงียบ2นาทีจับเวลาเลยครบ2นาทีปุ๊บติ๊กติ๊กติ๊กในแต้มเขียนแต้มขึ้นกระดานให้เลยว่าคาบนี้ทำได้เก่งมากคาบต่อไปลองเพิ่มติ2นาทีครึ่งได้2ดาวแต่ว่ามันก็ไม่ได้แก้พฤติกรรมการคุยกันอ่ะคือพอเขาได้เราแล้วก็แค่ได้ไม่ได้เลือกที่จะคุยกันในระหว่างที่เรากำลังอธิบายเนี่ยเกมนี้เราจะเล่นกันนะเนี่ยเขาก็ยังคุยอยู่พอเราจะเริ่มเล่นคู่เล่นยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไม่ฟังโจทย์คือเขาไม่ฟังอยู่ดีใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราก็พยายามใช้เกมลองเงียบ2นาทีเพื่อให้เรามีสมาธิก่อนเรียนอะไรเงี้ยลองเงียบดูจับเวลาปั๊บมีเสียงคุยขึ้นมาปั๊บหยุดเวลาแล้วนับหนึ่งใหม่เพราะตัวเกมในนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ทำเป็นจุดๆเป็นครั้งๆอ่ะผมมองแบบคิดก็คือว่าเขาก็อาจจะนิสัยเนี้ยเขาดีขึ้นในคลาสเราอ่ะในตอนนั้นน่ะแต่คลาสอื่นเค้าก็ไปทําต่อดังนั้นมันเลยยังไม่เกิดการต่อเนื่องเราจะทํายังไงให้มันให้เค้าเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดเป็นนิสัยโอ้เกิดเป็นนิสัยจริงๆมันไม่ได้มาแค่คลาสเดียวไม่ได้มาแค่วิชาเดียวอาจจะต้องคุยกันกับทุกคนว่านี่คือเกมบิฟิเคชั่นของป.1เราทุกคนจะเล่นพร้อมกันเข้าวิชานี้คุณได้อย่างนั้นเข้าวิชานั้นคุณได้อย่างนี้แล้วพยายามผูกเป็นเรื่องเดียวกันครับผมว่าทําแบบนั้นน่ะมันจะมีโอกาสเกิดมากกว่าที่จะทําเป็นเฉพาะเราคนเดียวอย่างเช่นเนี่ยเขาแบบวิชานี้อาจารย์ดุฉันก็เลยส่งกันบ้านวิชานี้อาจารย์ไม่ดุฉันก็ไม่ส่งมันก็เหมือนกันครับจริงๆแล้วมันอาจจะต้องแบบลองเล่นใหญ่นิดนึงลองคุยซิว่าเราจะทำอย่างน้อยในหลักสูตรวิชาสเต็มที่ทุกคนอาจารย์ได้เกี่ยวข้องอ่ะเราจะเล่นอะไรร่วมกันหนึ่งอย่างอันนี้จะเป็นไปได้มากกว่าหรือว่าลองมองขอลองคิดว่าแล้วถ้าเป็นรูปแบบที่ว่าเมื่อกติกาแบบเนี้ยมันชินแล้วอ่ะแล้วเราเหมือนกับอ่ะแต่คะแนนที่เราเก็บยังอยู่อ้าววันนี้ชาเลนจ์ใหม่แบบใหม่ที่แบบว่าถึงจะได้คะแนนเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆเหมือนกับเด็กเค้าจะรู้สึกว่าเค้าถูกชาเลนจ์ใหม่มั้ยคะแล้วมันก็อาจจะได้เกิดพฤติกรรมแล้วก็ความทรงจําที่ว่าเมื่อเข้าคลาสเนี้ยฉันจะบีเฮฟแบบเนี้ยเพื่อที่ฉันจะได้คะแนนจากตรงนี้อะไรเงี้ยแบบเหมือนเปลี่ยนอะไรได้ครับได้แต่ความยากคือเราก็เหนื่อยแล้วมานั่งคิดเรื่อยๆว่าจะเล่นอะไรดีครูก็จะเหนื่อยจริงๆแต่แค่กําลังคิดว่าเหนื่อยสิ่งที่เราคิดหรือการไปประสานงานกับครูคนอื่นจะเหนื่อยกว่ากันมันจะมีอุ้มก็มีแบบขั้นนำเข้าเหมือนกันนะว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมแบบเป็นคนตามที่ครูสั่งเป็นคนหัวเราะเสียงดังทุกคนก็จะหัวเราะเสียงดังเนี้ยเป็นคนคุยเก่งมากทุกคนก็จะหันมาเขา
เป็นคนใบ้ปึ๊บเงียบอ้าวจับเวลาอย่างเงี้ยชี้ไปเป็นยังไงเป็นขั้นนำใช่เป็นขั้นนำขั้นนำเพราะเราจะไปถึงอ่านักเรียนเงียบ2นาทีไม่ได้อ่าใช่ไม่ได้ไม่เกิดการท้าทายอ่านักเรียนเดี๋ยวนี้เราเล่นเกมกันเป็นคนตามที่ครูสั่งครูหาเกมเก่งมากเป็นคนปรบมือเสียงดังทุกคนเนี่ยปรบมือเป็นคนปรบมือเสียงดังนี่คือหลอกล่อแล้วนะเป็นคนพูดคุยเสียงมดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนใบ้รอตรงเป็นคนใบ้นี่แหละครูรอตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นคนใบ้เป้าหมายของครูคือให้เป็นคนใบ้ใช่เป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเด็กพูดเด็กอะไรนิดหน่อยก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมแต่เราอยากให้เขาฟังเราจริงไม่ได้ต้องการห้องเรียนที่เงียบอุ้มต้องการห้องเรียนที่มีการสื่อสารแต่ว่าในขณะที่เราให้กติกาให้อะไรเพื่อให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยตลอดเวลามันนอกจากเขาจะไม่เข้าใจเขารบกวนคนอื่นด้วยเราก็เลยต้องการให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนแล้วเราจะเริ่มไม่เคยต้องการห้องเรียนที่เงียบอยู่แล้วเพราะงั้นจะไม่มีคนเดินมาบอกว่าทำอะไรกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มองเป็น behavior เดี๋ยวที่ผมบอก3แบบใช่ไหมไม่ได้มองแบบเป็น habit ดีกว่าเรามองเป็นแค่ดอทขอให้คุณเงียบนะขนาดหนึ่งเพื่อฉันก็พอแล้วผมว่าแค่นี้ก็พอว่าถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วถ้าเรามองว่ามันแบบขอให้ฟังฉันก็พอแล้วผมว่าได้นะครับคือเป็นครูนี่ท้าทายมากเลยนะจากการที่นั่งฟังอยู่คือแบบเออเป็นครูนี่คือมีความท้าทายมากๆเนาะในวันนี้คุณครูหลายๆท่านก็น่าจะเป็นอย่างครูอุ้มแหละก็คือพยายามที่จะหาเกมหากิจกรรมหรือหาอะไรมาเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงในห้องเรียนหรือแม้กระทั่งในชีวิตในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มันกำลังจะมาเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยเหลือการอยู่ร่วมกันได้ก็คือเรื่องของ gamification ก็คือการที่เราจะจัดเป้าหมายกติกาอะไรอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่เรามาแชร์กันเนี่ยคือเป็นประโยชน์มากๆคำถามสุดท้ายสำหรับทั้งสองท่านก็ได้ค่ะอย่างของครูอุ้มเนี่ยค่ะครูอุ้มมองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมหรือว่า gamification นะคะสิ่งสำคัญในการที่เราจะสร้างห้องเรียนให้นักเรียนมีความสุขแล้วก็นักเรียนเนี่ยฟังในสิ่งที่คุณครูพูดแล้วก็ได้เรียนรู้รวมถึงมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยครูอุ้มมองว่าน่าจะมีปัจจัยสำคัญคืออะไรปัจจัยหลักๆในห้องเรียนนะคะก็คือครูการที่เด็กจะรักหรือว่าชอบหรือไม่ชอบเรียนวิชาหนึ่งครูเป็นคนสำคัญเลยในห้องนั้นดังนั้นถ้าเราทำให้เขาสนุกไม่ได้เด็กก็จะไม่อยากเข้าห้องเรียนเราแล้วเพราะเขารักเราเรามีเกมเรามีอะไรใช่ไหมคะเขาจะเล่นตามกติกาที่เราวางเขาจะไว้ใจเราแล้วเอกก็เชื่อว่าสิ่งที่ครูอุ้มทำก็น่าจะทำให้เด็กรักได้เลยแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเอาเกมสนุกมาให้เขาแต่ว่าทุกเกมเนี่ยมันผ่านมาทั้งเรื่องของความรู้สึกที่อยากให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาอะไรบ้างรวมไปถึงอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาสนุกสนานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าแปลกใจว่าคุณครูจะสามารถมีแรงมีพลังแล้วก็หากิจกรรมมาก็คือความรักที่คุณครูมีให้กับเด็กๆนี่แหละค่ะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้ก็จะทำให้น้องๆนักเรียนเนี่ยรักคุณครูอุ้มเช่นกันคุณตังมองว่าการใช้ gamification ในห้องเรียนสำหรับเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเราจะรณรงค์หรือว่าเราจะมีการพูดให้การใช้ gamification ในห้องเรียนหรือว่ากับเด็กๆเนี่ยเป็นอย่างไรได้บ้างในสังคมไทยของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากชอบที่ครูอุ้มพูดมากเลยครับเพราะทำให้ผมนึกว่าจริงๆแล้วgamification เนี่ยมันคือการออกแบบบางอย่างโดยมีคนเป็นศูนย์กลางหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า human centric คือสนใจที่ user สนใจที่เขาทำไม่ทำอะไรเนี่ยจริงอยู่ที่เรานะถ้าเราปรับเปลี่ยนระบบให้ดีทำ system ให้ดีเขาก็จะแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาหลายๆครั้งเข้าไปในองค์กรหรือไปในบริษัทเนี่ยบางทีพนักงานไม่ทำอะไรเนี่ยเขาก็จะโทษว่าพนักงานไม่ดีซึ่งไม่ใช่องค์กรเราให้ provide องค์ความรู้หรือสิ่งแวดล้อมดีๆให้กับเขาหรือยังมันก็เหมือนอย่างนี้ครับพอมาใช้ในคลาสเรียนก็ชอบภาพตรงที่บอกว่าก็มองเด็กเป็นศูนย์กลางเราเข้าใจเขา trust ในตัวเราไหมเขารักในตัวเราไหมเขาเชื่อใจไหมจริงๆถ้าเขา trust เราเขาเชื่อใจเรากิจกรรมมันง่ายๆอะไรเขาก็เรียนเขาก็สนุกกับเราแล้วส่วนถามว่า gamification กับคลาสเรียนในอนาคตของเราเป็นยังไงผมมองว่ามันก็เป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งเป็นองค์ความรู้อีกอันหนึ่งที่ใช้กลไกเกมมาจูงใจพฤติกรรมเด็กผมว่าต่อไปน่าจะมีคนใช้เยอะขึ้นก็อยากจะให้โรงเรียนต่างๆได้ลองมาศึกษาดูแล้วดูว่าเอ๊ะจะมาปรับใช้ในมุมไหนอย่างไรยังไงบ้างอยากให้มองว่าการเรียนของเด็กไม่ใช่แค่หนึ่งวิชาแต่มันคือเจอร์นี่ของคนคนหนึ่งตั้งแต่เขาป.1 ถึงม.6 อ่ะเขาต้องผ่านชีวิตอะไรบ้างเราลองใส่กลไกเกมเหล่านี้ความสนุกเรื่องไปผมว่าเขาเด็กน่าจะสนุกในการใช้ชีวิตโรงเรียนมากขึ้นครับโอ้ย
รู้สึกดีมากอยากย้อนกลับไปเป็นเด็ก อยากย้อนกลับไปเป็นเด็กเพื่อที่จะไปเรียนกับคุณครูแล้วก็ระบบการเรียนแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ที่เราได้มาคุยกันนะคะแม้ว่าจะคุยกันเรื่องเกมดูเหมือนแบบเออทำไมผู้ใหญ่มาชวนคุยเรื่องเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็สื่อถึงความสำคัญที่เราให้กับเด็กๆด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คิดว่าจะเป็นเทรนด์ที่สำคัญในอนาคตอย่างที่คุณตรังบอกแล้วก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้อย่างมีความสุขอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายมิติของชีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างเลี้ยงลูกนะคะอยู่กับเด็กๆกับคุณครูที่โรงเรียนหรือแม้แต่เรื่องของการตลาดเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาต้องการจะจูงใจพฤติกรรมเรายังไงนะคะรวมไปถึงเรื่องของการที่องค์กรต่างๆที่จะมีการจูงใจพนักงานให้เกิดการทำงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของภาพรวมประเทศเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณคุณครูอุ้มนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณตรังนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมเช่นกันนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้เพิ่มพูนนะคะความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเกมฟิเคชันแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสตรีมศึกษาด้วยในวันนี้แล้วครั้งหน้าเราจะกลับมาเต็มสตรีมแบบไหนกันอีกไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ